สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณครูแพนเหมือนเดิมนะคะมาดูค่ะว่าคุณครูแพนจะมาแนะนำต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าอะไรต้นนี้นะคะมีชื่อว่าต้นกุมารทองเรียกทรัพย์นะคะต้นกุมารทองเรียกทรัพย์ใบของเขานะคะจะมีลักษณะเรียวยาวมีสีเขียวอ่อนนะคะสวยงามเลี้ยงง่ายเลี้ยงในที่ร่มนะคะหรือแดดรำไรค่ะไม่ชอบแดดจัดนะคะด้านความเป็นมงคลนะคะตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าจะช่วยให้ค้าขายดีการรุ่งเรืองนะคะเรียกเงินเรียกทองมาสู่ผู้ปลูกและคนในบ้านนะคะสำหรับต้นนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะก็คือเราก็ตัดมาจากต้นแม่ต้นนี้นะคะเพื่อให้เขามีต้นใหม่เกิดขึ้นมาอันนี้ได้อีก2ต้นนะคะเมื่อเขามีรากเกิดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตัดออกมาปักชำใหม่ได้นะคะอันนี้เป็นรากเขาค่ะมีรากเกิดขึ้นมานะคะเราก็ตัดมาปลูกเป็นต้นใหม่ได้ค่ะแต่ต้นนี้นะคะทำไมถึงว่าน่าเสียดายเพราะเราลืมเอาเขาเข้าร่มนะคะเอาไว้ที่แดดจัดค่ะแล้วใบเขาก็ไหม้หมดเลยค่ะน่าสงสารมากเลยต้นกุมารทองเรียกทรัพย์ของคุณครูแพนนะคะมีต้นเดียวค่ะอันนี้กำลังจะได้อีก2นะคะยังไงท่านผู้ชมก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าเราจะตัดใบไม้ของเขาทิ้งไปแล้วก็มียอดใหม่เกิดขึ้นมาเขาจะสวยงามได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ